ใส่ตรงผมไม่ได้ยินนะครับต้องคืนไปด้วยนะWe'll be right back.
แล้วมาแล้วพี่เดี่ยวครับครับผมเมื่อกี้ผมกังวลว่าน้องอาจจะแต่ว่าตกใจนิดนึงคือผมเป็นทหารที่ตกใจผมและที่ตกใจมากกว่าเรามีใครรู้ไหมฮะใครครับเนี่ยตัวเล็กๆที่ข้างหน้าโอ้เต้นพร้อมแล้วด้วยอ่ะพร้อมจะเข้าเพลงแล้วอ่ะพี่ณเดชน์ขอโทษทีน้องขอโทษน้องด้วยนะครับน้องจะตกใจขนาดไหนครับขอเริ่มใหม่นะครับโอเคไหมครับโอเคฮะพร้อมนะเพลงใหม่ใช่ไหมเพลงใหม่ใจเย็นๆนะครับเราต้องมีเขาเรียกว่าซ้อมนะครับอินโทรอะไรต่างๆนี่ใหม่วันนี้พร้อมกันจริงๆนะครับใหม่ด้วยกันหมดเลยนะดังนั้นอีกหนึ่งครั้งนะครับเตรียมใจมากำลังใจเป็นสิ่งสำคัญเหนือเด็กอยู่ตรงนี้เลยได้ครับผมนะครับพอเริ่มโอเคนะฮะขอปรบมือดังๆให้น้องเพราะกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญมากจริงนะครับถ้าพร้อมแล้วณเดชน์คุกกี้มาใหญ่ครั้งหนึ่งสวัสดีครับสุดยอดเต้นเป๊ะมากเต้นเป๊ะมากยอดไม่เป็นไรฮะครั้งแรกไม่เป็นไรเนอะโอเคเนอะโอเคเนอะ
ิดว่าผมเป็นเด็กคนหนึ่งแล้วกันโอเคอุ้ยสำหรับครั้งแรกที่นี่เลยใช่ไหมฮะเปล่าที่แรกว่าจะไปขึ้นไปดันไปขึ้นท่อนฮุกตอนแรกลืมไปเลยเนอะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ก็สมูทเนียนๆได้ครับผมครับอันนี้ทุกอย่างมันก็ต้องมีครั้งแรกก็ต้องมีการฝึกฝนก็จะดีขึ้นถูกต้องแต่อยู่ด้านหลังเนี่ยฝึกมา10ปีแล้วครับพี่ท่านเหมือนเดิมครับผมอุ้ยข้างหลังนี่เส้นเลือดปูดเลยตอนรับนี่ปุ๊ด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 มาเลยครับมีความสุขมากขอบคุณมากจริงครับเช่นกันนะครับเพลงนี้ครับชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่าชอบแบบนี้ชอบแบบนี้ก็จะมีอย่างที่บอกได้ความหมายหลากหลายครับผมใช่ครับแล้วแต่จะมอบให้ใครอะไรยังไงใช่ครับนะครับต้องขอขอบคุณทางค่ายเพลงด้วยนะครับค่ายสแบงบินสตูดิโอนะครับซึ่งให้เพลงนี้นะฮะน้องณเดชน์นะฮะในการโชว์ของเราเนี่ยนะครับไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ใดๆเลยนะครับขอบคุณด้วยนะฮะขอบคุณไปทางที่นี้ด้วยนะครับฝากติดตามผลงานของค่ายเพลงนะฮะสแบงบินสตูดิโอด้วยใช่ครับครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยเหมือนกันนะผมคุณก็ชอบเพลงนี้ครับก็ไปติดต่อครับบอกว่าขอมาร้องเขาก็ไม่เหมือนกันครับไม่เขาก็ไม่ให้เหรอครับเขาตอนแรกหนูว่าพี่ไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ผมนะครับอ๋อสำหรับคุณเดียวผมไม่ให้ร้องนะครับผมบอกว่าดูจากคุณเดียวขึ้นไปแล้วโปรโมทละครแล้วเนี่ยไม่ให้ดีกว่าได้พี่ผมก็ลองได้แซวๆเล่นๆนะครับเขาเป็นสตูดิโอเป็นค่ายเพลงที่น่ารักมากครับผมนะครับแล้วก็มีผลงานดีๆเยอะเลยครับนะครับผมเอาละครับจบเรียบร้อยในการส่งมอบความสุขตรงนี้ไปแล้วครับนะครับย้อนกลับไปนะครับเมื่อเบรกที่ผ่านมาโอ้โหมันจัดรายการเลยเนาะเมื่อช่วงที่ผ่านมาที่น้องเดชได้มีการเพ้นครับนะครับลงน่ารักน่ารักแล้วนะครับทุกยังไงทุกคนที่นี่ก็รักแบรี่เหมือนกันถูกไหมนะร่วมกันไม่เป็นไรนะครับวันนี้เรามีความสุขร่วมกันขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับครับแทนน้องนะครับโอ้น้องเดชต้องพูดอะไรกับFC แล้วล่ะครับก็จริงๆแล้วหลายท่านนะครับที่เป็น FC ผมที่แบบตามไปงานแต่ละที่นะครับหลายท่านก็อาจจะไม่ได้แบบว่าออกกำลังกายสักเท่าไหร่นะครับผมอาจจะด้วยภารกิจหรือว่าด้วยอายุอานามก็ตามนะฮะแต่ว่าต้องขอบคุณชมพู่สุดตอเมนที่จัดกิจกรรมแบบนี้ทุกครั้งทุกปีนะครับผมจะต้องขุดลากเอาแฟนคลับผมนะครับตื่นแต่เช้าขึ้นมานะครับผมเพื่อมาออกกำลังกายเพื่อมาวิ่งแล้วก็ที่สำคัญคือทุกคนได้ร่วมทำบุญกันไปแล้วจากการที่ทุกคนได้มาวิ่งมินิมาราธอนในครั้งนี้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็ได้มาร่วมสนุกกันในวันนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะโดยเฉพาะเรื่องของเพลงนะฮะแล้วก็วันนี้ดีใจมากๆนะครับผมที่ผมก็ได้มาเจอกับครอบครัวของชมพู่สุดฟอร์เมนทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมตลอดมีทั้งคนที่เคยมาทุกๆปีครับผมแล้วก็หลายๆท่านที่เพิ่งมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกด้วยนะครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆหลังจากนี้ผมเชื่อว่าเราจะมีกิจกรรมดีๆจากทางชมพู่สุดฟอร์เมนให้ติดตามแล้วก็ร่วมสนุกอย่างมากแล้วก็อย่างแน่นอนครับผมฝากติดตามด้วยนะครับตรงนี้นี่ความรู้สึกจากน้องณเดชน์นะฮะมาเจอกันทุกๆปีแล้วก็มากๆขึ้นทุกๆปีด้วยใช่ครับผมอายุเหรอครับหรือว่าอะไรฮะอายุเนี่ยมันต้องไปอยู่แล้วใช่แต่ว่าเรามาทุกปีเพื่อให้แข็งแรงมากขึ้นถูกไหมครับถูกต้องครับผมสุดยอดอยู่แล้วน้องๆขึ้นมาทุกคนเลยดีกว่าครับมาเลยคุณเพื่อนกับน้องๆด้วยนะครับเป็นกำลังใจกับน้องๆด้วยนะจ๊ะน่ารักมากเลยครับโอ้ไหนมาเราขึ้นมารับมอบกันหมดเลยนะครับและแน่นอนครับผู้ที่มอบนะครับเงินสมทบทุนตรงนี้ให้กับน้องๆได้มีความสุขให้มีรอยยิ้มกันเสียเหงื่อเพื่อรอยยิ้มของน้องๆนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณวิศราไตรโรจน์ครับคุณตอบครับเชิญบนเวทีอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับตอบครับผมแล้วครับแล้วก็มีป้ายมอบเรียบร้อยเขียนจำนวนเงินที่ถูกต้องนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับขอจัดตำแหน่งนิดนึงนะครับผมความสวยงามนะฮะร้อนไหมลูกเอาตัวนิดนึงนะครับขยับใกล้ๆกันนะครับน้องๆขอบคุณครับขยับใกล้ๆกันนะเหยียบน้ำหน่อยไหมจ๊ะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ขอน้องๆมาตรงนี้เลยลูกมาเส้นนี้เลยนะโอเคมาเส้นนี้เลยนะครับยิ้มรอนะลูกยิ้มรอนะลูกนะยิ้มนี่คนนี้นี่ลูกเห็นไหมจริงๆน้องๆเราน่ารักทุกคนเลยเห็นไหมไปมาดูบ๊ายบายน่ารักมากเลยครับกดทนร้อนได้เลยลูกนะเดี๋ยวลงไปเล่นกันถ่ายรูปก่อนครับถ่ายรูปก่อนลูกนี่ก่อนสองนะครับสอนเด็กๆยืนดีกว่าลูกมึงนั่งเมื่อยแล้วจริงไหมโอ้นั่งยาวด้วยเท้าคาเลยปักหลักเลยมองกล้องลูกมองกล้องบ๊ายบายกล้องกันแล้วโอ้โหล้มแล้วนี่แล้วนะนี่นะครับWoo!
ความเป็นธรรมชาติของเด็กๆนะฮะใสบริสุทธิ์เสมอเลยนะครับน่ารักมากๆสอนที่สองเรียบร้อยครับขอบคุณพี่สื่อมวลชนนะครับโอเคภาพนิ่งด้านหลังนะครับขอบคุณครับพี่เด็กๆครับนู่น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 ก๊อฟพี่นี่ยกมือนู่นแล้วนะแอคชั่นตัวนู้นเล่นนะลูกนะนะครับเป็นธรรมชาติของเด็กๆเลยแต่ผมว่าเป็นบรรยากาศที่น่ารักมากนะครับสอนสองเรียบร้อยนะครับในช่วงที่3ผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญเพิ่มเติมนะครับขอเรียนเชิญคุณพรณลินมงคลคุณครับว่าเป็นรูป PR ที่น่ารักที่สุดนะฮะดีนี้แน่ๆเลยครับน้องๆทุกคนมีความเป็นธรรมชาติสูงมากน่ารักมากๆเลยฮะนี่เรียบร้อยมั้ยครับช่วงที่3โอเคเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับในโอกาสนี้ผมขออนุญาตคุณชัยนรงค์นะครับด้วยพูดอะไรกับพวกเราหน่อยนะครับตัวนี้ขอบคุณท่านมากครับก็ขอขอบคุณท่านผู้บริหารนะครับชุกุพัสสุนะครับฟอร์เมนนะครับที่จัดงานมินิมาราธอน2019ในวันนี้นะครับขอบคุณณเดชด้วยนะครับแล้วท่านผู้บริหารนะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับที่มาเสียเหงื่อนะครับแล้วก็เพื่อเรายิ้มให้น้องนะครับก็น้องๆก็เป็นเด็กที่บางคนกำพร้านะครับบางคนก็ครอบครัวทุกคนยากจนนะครับแล้วก็บางคนมีปัญหาทางด้านพัฒนาการนะครับเรียนรู้ช้านะครับบางคนก็เป็นออทิสติกนะครับแล้วก็สมาธิสั้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นโรงเรียนประจำกินนอนนะครับอยู่ที่มูลที่เด็กพุทธมณฑลสาย4นะครับก็พลังในวันนี้นะครับเห็นพลังที่ไม่เยอะแต่ว่าเป็นกำลังใจให้กับน้องๆแล้วกันนะครับในวันนี้นะครับที่ทุกท่านได้มาร่วมกันทำบุญในวันนี้นะครับขอขอบคุณนะครับทุกคนนะครับในวันนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านมากนะครับขอบคุณคุณชัยนรงค์เป็นอย่างสูงนะครับที่วันนี้มาแล้วก็ขอบคุณทีมงานของบูลและที่เด็กด้วยนะครับที่ดูแลน้องๆเป็นอย่างดีแบบนี้ตลอดเลยขอบคุณมากนะจ๊ะขอบคุณมากๆครับขอบคุณผู้บริหารเราด้วยนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนนะจ๊ะการขอบคุณเราก็เชิญคุณต๋อมอยู่กับเราก่อนคุณต๋อมอยู่นะฮะตอนนี้เด็ดว่าไงครับปีนี้ทักทายแฟนๆหน่อยโอ้โหก็สวัสดีครับแฟนๆชมผู้สื่อฟอร์เมนทุกท่านนะครับฝากทางนี้ด้วยนะฮะโอ้ทุกคนก็คงแบบว่าได้ออกกำลังกายกันเหนื่อยกันแล้วแต่ว่าอิ่มใจด้วยการทำบุญด้วยกันวันนี้เพราะว่าทุกๆก้าวของท่านมีผลประโยชน์กับน้องๆมากๆนะครับครับผมนะครับ5ปี5ปีผ่านมาปีนี้ปีที่6ครับนะครับน้องก็ยังคงทำแบบนี้อยู่เรื่อยๆครับด้วยความสุขอันนี้จริงๆนะฮะเพราะหลังจากที่เราทำงานเสร็จกันเราก็จะคุยกันเรื่องแบบนี้ด้วยเพราะอะไรบอกเราหน่อยผมว่าอย่างนึงมันเป็นเรื่องที่การที่เราได้ให้มากกว่าครับคือผมว่าการให้มันเป็นสิ่งที่เราได้รับแล้วได้รับด้วยการให้มันเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นนะครับผมเราไม่ได้ให้เฉพาะแค่อย่างใดอย่างเดียวแต่เราให้แตกต่างกันไปทุกๆปีนะครับผมเล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กแต่ละคนนะฮะแต่ละความต้องการแต่ละความต้องการใช่ครับผมก็ทำให้ว่าทำไมเราถึงก้าวมาถึงปีที่6ได้ดีขนาดนี้ครับผมนะครับครับผมยังไงครับปีนี้เรามีความพิเศษนะครับคือเหรียญนะฮะที่ห้อยที่คอทุกคนนะครับผมอันนี้เป็นความพิเศษมากๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการระบายสีนะครับผมเพ้นเหรียญนี้นะฮะแล้วก็มีการทำบุญร่วมกันครับผมสำคัญคือเหรียญนี้ที่ห้อยคอของทุกคนอยู่นะน้องๆ นะครับผมจากมูลนิธิเด็กนะครับผมทุกคนเป็นคนลงมือระบายสีให้นั่นเองเหรียญเนี่ยที่ณเดชน์คออยู่ยังไม่มีลวดลายอะไรเดี๋ยวจะเพ้นให้นะเดี๋ยวมีเพ้นนะโอเครอสักครู่นึงใช่ครับและอีกหนึ่งความพิเศษอยู่ติดตัวเราแต่เริ่มต้นเหมือนกันถูกต้องไปที่พี่เห็นข้างหลังนี้อ๋อนี่เลยฮะอันนี้ลายมือผมเองครับผมลายมือเด็กที่เสื้อของทุกคนนะจะมีลายมือผมด้วยอันนี้ลายมือน้องณเดชน์จริงๆเลยแต่ลายมือเหมือนเด็กนะครับผมครับนี่ตัวบรรจงเต็มบรรทัดของผมนะฮะก็บอกมาเลยส่งมาก็บอกว่าเอ๊ะลายมือใครลายมือณเดชน์ค่ะอันนี้สัญญากับเราว่าตั้งใจที่สุดแล้วอันนี้คือตั้งใจให้สวยงามที่สุดแล้วปกติจะไก่เขี่ยกว่านี้นะครับผมแต่เชื่อไหมว่าสิ่งเหล่านี้มันดูน่ารักมากถูกไหมฮะเนาะบางทีหลายอย่างเนี่ยคือยังไงดีความเป็นแพทเทิร์นมันดีอยู่แล้วด้วยมาตรฐานครับนะครับแต่อะไรต่างๆแล้วแต่ที่เป็นงานฝีมืองานคาร์เบสออกมาจากใจมันจะมีความหมายน่ารักเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วถ้าอยู่ผสมร่วมกันจะสมบูรณ์มากเลยเหมือนงานเราวันนี้ใช่นะครับต้องขอบคุณมากนะฮะเจอเขา6ปีแล้วต้องมีอยู่แล้วเต็มๆแบบนี้ยังไงจ๊ะด้านหน้าเลยนะที่ณเดชน์บอกไว้ว่าจะมีการระบายสีนะครับที่เหรียญนะครับเพราะว่าของน้องณเดชน์เนี่ยยังไม่มีลวดลายของพี่เพื่อนทุกคนเนี่ยจะเป็นน้องๆนะครับที่ระบายให้กับเราในที่เรียบร้อยแล้วแต่ณเดชน์จะระบายสีอันนี้เองและแน่นอนว่าถ้าณเดชน์ระบายแล้วเราจะไม่เก็บไว้อยู่กับเราเด็ดขาดทำไมเราจะมีการมอบให้กับใครคนใดคนหนึ่งในที่นี้ไม่แน่ใจว่าระบายออกมาในช่วงเวลานี้เนี่ยน้องเดชอาจจะมีความหวานมากขึ้นนะฮะในการทำอะไรนะฮะ
นะช่วงนี้ก็จะอะไรประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวนี้สังเกตไหมหยอดเก่งมุกเยอะนะหยอดเก่งมุกเยอะด้วยนะครับแฟนๆสามารถถ่ายรูปได้นะครับเอาให้ดูความคืบหน้าครับมาแล้วครับนี่ระบายสีฟ้ามาแล้วนะครับนี่ทุกคนถึงกระอึ้งจะตกมือก็ว่ายังไม่หมดยังไม่เสร็จเดี๋ยวรอเสร็จก่อนนะฮะนี่มีทิชชู่เช็ดตักขอบด้วยครับผมอันนี้จินตนาการไม่ว่าจะเป็นแบบไหนครับนะเด็ดอันนี้จะให้แบบว่าดูมีสีสันแบบว่าสดชื่นครับคือเวลาเห็นอยู่ที่บ้านก็จะได้สบายตาสบายใจเลยครับโอเคเปิดด้วยสีฟ้าครับสีฟ้าครามก่อนนะครับเพื่อนๆสุดยอดเลยคนมาดูอัปเดตกันก่อนครับนี่ไม่ธรรมดานะเมื่อกี้เลอะๆอันนี้ตัดขอบหายไปแล้วนะครับเหลือแต่รอยสีที่ลงอยู่ในร่องที่เป็นการเซาะร่องเอาไว้ของเหรียญ นะครับสวยเลยตอนนี้เริ่มแต่งที่ตัวโลโก้ยิ้มน้องๆเนี่ยออกมาจากความรู้สึกที่มีผมต้องไหมจ๊ะงั้นยิ้มให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับยิ้มไม่ต้องปีนก็ได้นะยิ้มมองไหนยิ้มเจอกันแบบนี้ขอบคุณมากเลยกิจกรรมเรามีอยู่เยอะนะครับเดี๋ยวเนี้ยปีนี้ผมกับน้องณเดชจะลงไปข้างล่างแล้วก็จะไปทดสอบกิจกรรมบาลานซ์บีมด้วยนะครับแล้วก็ทดสอบความคล่องตัวใช่ไหมฮะขึ้นบันไดต่างๆท่าต่างๆแล้วก็จะไปที่โซนคูลแอนด์รีแลกซ์จะไปเปิดฝักตัวคนนี้แหละวันนี้จะอาบน้ำใช่ไหมฮะน้ำในโซนคูลแอนด์รีแลกซ์ใช่ไหมครับใช่ครับผมนี่ผู้ชายสาวผู้ชายโชว์ขู่ของเรานะครับชัดเจนเลยไปที่ไหนก็จะแบบนี้และที่เห็นในโปสเตอร์นั่นคือรูปร่างจริงๆของเขาเลยนะครับกว่าจะมาตรงนี้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับถึงไหนแล้วครับนายเด่นครับใกล้แล้วนะครับขอโชว์ความคืบหน้าหน่อยนะครับสวยมากนะผมบอกก่อนนะดูดิสวยนะเอาจริงๆโอ้ตัดขอบลงล่องเสาะล่องนิดเดียวเลยนะครับเจอกับคิมเจอกับปิ้นสีมาเลยนะเห็นไหมครับ yeah. เห็นไหมฮะ อันนั้นจะเอาเลยโอ้โหใกล้ไปแล้วตัวเองขอบคุณมากครับมาลุยต่ออีกนิดเดียวเท่านั้นครับมาแล้วสวยงามนะครับเสร็จไหมฮะเรียบร้อยไหมฮะเรียบร้อยนะครับนี่เรียบร้อยในส่วนของเหรียญโอ้โหละเอียดมากครับเราเมตมากจริงๆนะครับเสร็จเรียบร้อยนี่โอยลงคาถาด้วยคาถานี้ถ้าคนที่ได้ไปเป็นยังไงจะสวยจะหล่อทุกคนครับผมมาแล้วเสร็จด้วยเสร็จไหมครับยังนะฮะตกแต่งแต้มสีสันเพิ่มเติมนิดหน่อยต้องมาลุ้นกันว่าจะเป็นเพลงเดิมป่ะหรือว่ามีเพลงใหม่มาแล้วน้องเคยร้องเพลงใหม่ในงานต้องกำไรบ้างไหมครับพี่ไปฟังมีบ้างแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวรุ่นวันนี้นะจะใหม่เอี่ยมเลยแบบไม่เคยฟังหรือว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับเพราะต้องพิเศษสำหรับชมรู้สึกโฟเมนอยู่แล้วใส่มาเต็มที่โอ้โหมีตกแต่งขอบซะด้วยเรียบร้อยไหมครับน้องเด็กเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนี่ขอเสียงปรบมือด้วยโอ้แต่ทั้งหมดนี้เก็บก่อนฝากทีมงานเก็บก่อนนะฮะฝากทีมงานด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับส่งอาวุธไมโครโฟนให้ณเดชด้วยเรียบร้อยเดี๋ยวผมขอเวลาในการคิดนิดนึงว่าจะเครื่องแจกก็ได้นะฮะหรือใครจะครอบครองด้วยวิธีไหนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันตอนนี้ใช่ครับผมแล้วณเดชครับเมื่อสักครู่นี้สีที่ระบายลงไปเราชอบสีแบบไหนหรือว่ามีความหมายอะไรลงไปในเหรียญนั้นบ้างจริงๆอ่ะเป็นคนที่แบบชอบสีอ่อนแล้วก็ตัดกับสีเข้มๆนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าเป็นคนที่ชอบแบบสีอ่อนนะแล้วก็พยายามให้มันมีหลายสีครับนะครับผมเชื่อว่าจริงๆแล้วคนเราก็มีเรียกว่าชีวิตเนี่ยหลากหลายมุมมองนะฮะหลากหลายอารมณ์บ้างบางวันแบบรู้สึกโอ้มีความสุขแต่ว่าทุกๆวันนะฮะที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ไหนก็ตามมันทำให้ชีวิตเราเรียกว่าชีวิตที่สมบูรณ์แบบนะครับผมไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ครับต้องปะปนกันในท่าเราเข้มแข็งและแข็งแกร่งขึ้นใช่ครับเช่นเดียวกันกับในวันนี้ครับผมนะครับก่อนที่รอยยิ้มจะไปสู่น้องๆครับณเดชต้องเป็นผู้ที่จุดพลังคนแรกครับผมนะครับความสุขตรงนี้ออกมาเป็นรอยยิ้มส่งให้กับแฟนๆที่นี่และส่งต่อให้กับน้องๆทุกคนด้วยครับผมโชว์ต่อไปแฟนๆรออยู่แล้วครับอย่าเพิ่งบอกว่าเป็นเพลงอะไรยังไงได้ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันแต่บอกก่อนว่าทำไมต้องเป็นเพลงนี้เพราะอะไรขอบอกก่อนว่าไม่ใช่เพลงเดิมครับนี่บอกแล้วว่าพิเศษ
บอกแล้วพิเศษโอ้โหลูกชิ้นเยอะพิเศษคือเพลงนี้มีความหมายที่ดีครับเป็นเพลงที่เป็นเรื่องของการมอบความรักให้แก่กันครับไม่ใช่เรื่องของแฟนอย่างเดียวแต่เป็นความรักที่สามารถมอบให้ได้ในทุกๆเพศทุกๆวัยนะครับผมเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการที่ให้เราเนี่ยก้าวออกไปในแต่ละวันด้วยความมั่นใจแล้วก็มีพลังนะครับผมโอ้โหเป็นไงฮะครับทุกคนทำหน้าอย่างนี้ปีเดียนเยี่ยมมากนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะเป็นสุนทรพรก็ได้ครับใครไม่รู้นะฮะไม่เป็นไรนี่คือเพลงที่ที่ทำให้เรามีความสุขกันครับผมอะไรก็ได้ขอให้ประสบความสำเร็จขอให้ไม่เป็นเพลงเดียวก็พอคุณแดนเพลงไหนก็ได้นะครับถ้าร้องออกมาจากใจและความรู้สึกผมเชื่อว่าเพลงเดียวกันเนี่ยแต่ว่าร้องคนละสถานการณ์ถูกไหมครับร้องเปลี่ยนแปลงอารมณ์ไปก็จะเปลี่ยนแปลงความหมายแต่ครั้งนี้อย่างที่ผมบอกว่าพิเศษคือใหม่หมดทุกอย่างใหม่เอี่ยมดังนั้นอยากให้ทุกคนรับอย่างเต็มที่นะครับตรงนี้แล้วก็มีความสุขกันให้นักเรียนเตรียมตัวก่อนได้ซับเหนือซับหน้าก่อนนะฮะขึ้นมาได้ถ่ายรูปก็สวยๆหล่อๆเลยได้ครับนะครับขอบคุณมากนะครับปรบมือนะครับนักเรียนครับขอบคุณครับไปเจอกันครับผมครับเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายใช่แล้วครับพี่นะฮะเดี๋ยวขอเติมให้น้องนิดนึงนี่ก่อนครับของนี่ก็เลยว่าฝ่ายนี้ก่อนนะเป็นฐานบันไดนี่ขอทางหน่อยขยับขอหลังนิดนึงนะครับนิดนึงนะครับทำยังไงครับพี่เติมอะไรพี่สว่างสว่างเพราะว่าในการก้าวเดินครับต้องก้าวเหมือนกันครับพี่น้องหรือ2และ3นะฮะที่เกี่ยวกับคนไหนครับเราพี่ก้าวสเต็ปเนี่ยต้องตามครับแรกหนึ่งให้ก้าวขอซ้ายก่อนแล้วสองก็ก้าวขวาอันแรกเนี่ยก้าวแบบคือ2คือ2 2ไปรู้ครับต่อมาโค้งนะครับเป็นด้านบนนะครับก้าวเป็นด้านซ้ายครับก้าวเป็นด้านซ้ายครับขออนุญาตครับอันแรกนี่ครับตรงนี้ครับตรงครับสองขาแล้วนะซอยซอยยิ้มเอาด้านนี้เห็นไหมครับครับผมจุดกลับนี้ครับโอ้โหต่อมาด้านนี้ครับโอ้โห1 2 3 4แล้วนะทำอีกเรื่อยๆ1 2 3 4 1 2 3 4ไปอยู่นี่เลยครับเด็กทดสอบปากคล่องตัวคล่องตัวไหมทีแล้วสอบนี้บอกว่าแบบนี้ก็ได้เลยได้ครับได้เลยครับแต่มีเวลาจำกัดผู้ชายเนี่ยนะครับทั้งหมดนี้15 วิเอาเลยครับอ๋อแข็งด้วยโอ้ต้องหยิบถือไม้ลายชุดสโตรีนี่ซีโมเลชั่นมาด้วยนะครับต้องแตะไม่ต้องหยิบแตะเขาแตะเลยนักขาดใช่นักขาดแต่ผู้ชายเหมือนกันโอเคแต่สุดท้ายปุ๊บหยุดเวลาดีคุณสอนนี่ก็รุ่นเลยนะสุดที่แหละใช่ไหมสามสูตรในการมีไอติมเบรกชั่นนะดีมากดูอยู่เลยนะครับแล้วเด็กครับให้ผมใส่ด้วยนะพี่สาวพี่นั่นเองสภาพวิจับเวลาจริงครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็มีกล้องถูไม่เยอะเท่าไหร่ดูนี่ดูเขาเห็นได้มากครับเกิดอะไรขึ้นแบบอ๋อ15 วินาทีครับได้ครับจะปิดเรื่องพูดด้วยครับโอ้โหสุดยอดเลยครับกำลังใจถึงสำคัญปกเลยกับน้องนัทเดชนะครับทุกคนเวลาขึ้นตรงไหนเวลาขึ้นตรงไหนต้องจับตรงนี้นะครับเอาเลยครับเดี๋ยวพี่จะไปขึ้นเรื่อยนะนัทเดชฟังดีนะจับปุ๊บกดเลยนะครับได้ครับนัทเดชพร้อมนะครับพร้อมครับจับเวลาเดี๋ยวไม่พูดด้วยแล้วจะตอบแล้วผมว่าผมไม่พูดหรอก15 วินาทีนะครับผมทำไม่ได้นะครับถ้าเกินนี้จับเวลากำลังไปเหรอกำลังไปเลยเรียนพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วจับเวลาเอาละครับเอาละครับเรียนเดี๋ยวยังไงเร็วผ่านไป5 วินาทีนะครับเฮ้ยเดี๋ยวห้าวิคอยดีๆ1 2 3 4เฮ้ยเดินเร็วๆเร็วๆ12แล้ว12แล้ว13แล้ว14โอ้โห15วิพอดีครับ15 เมตรโอ้โหเดี๋ยวจะเชื่อจะกดมันดูง่ายนะฮะมันดูง่ายไม่ง่ายเลยครับพี่มันง่ายตรงว่ามันต้องเปลี่ยนลักษณะการวางเท้าอะไรครับตอนแรกเราขึ้นไปข้างหน้าปรากฏว่าต้องเปลี่ยนไปด้านข้างแล้วที่สำคัญอันเนี้ยสับสนเลยใช่ครับผมก็จะปรับปรุงตัวแล้วต้องต้นเรื่องของเรื่องแรงสตินะใช่ครับการตัดสินใจการวางแผนด้วยใช่ครับผมสำหรับเฉพาะสตรีที่อยากมาลองเราเพิ่มให้เป็น20 วินาที20 วินาทีมาลองดูนะครับอันนี้เป็นการเรียนการทำงานต้นเรื่องครับ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 ต้นเรื่องคร
เล่นเร็วขึ้นเองครับแต่นี่จริงๆแล้วดีมากครับดีกับเรื่องของการแบบว่าระบบการเรียกว่าเปลี่ยนทางด้วยกล้ามเนื้อด้วยนะกล้ามเนื้อเป็นหลายแบบใช่ครับโอเคอันนี้ประเด็นสารที่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนี่คือฐานแรกนะใครอยากลองเชิญเลยใช่ครับผมไม่ได้ครับมาต่อก็เลยครับด้านนี้ครอบครัวครอบครัวจริงๆแล้วก่อนที่ออกอัพแบบนี้ก็ได้สุดแล้วพี่ดาครับแต่มีเวลาจำกัดด้วยมีเวลาจำกัดผู้ชายนะครับทั้งหมดนี้15 วิ 15 วิเอาเลยครับพี่เอาแผ่นด้วยโอ้เราต้องหยิบปีใบแล้วซูมซูมเป็น XP Production มาด้วยใช่ครับต้องแผ่นต้องหยิบแผ่นอ๋อแต่ให้สวยขาวแต่หน้าขาวอะไรนะครับแต่จุดเหมือนกันโอเคฮะจุดสุดท้ายพวกจุดเวลามีครูสปอร์ตนี่แล้วก็รุ่นเลยนะฮะซินดี้รีแลนซ์ใช่ไหมครับสูตรนี้ครับแล้วก็มี XP Production นะฮะนี่ดีมากลุยไปเลยครับนั่นเองครับให้ผมใช้ด้วยนะคุณสายสิบห้าวิต่อเวลาทิ้งครับเพื่อนแล้วก็มีกล้องอยู่ไม่เยอะเท่าไหร่ลูกอินเขาเลยผมไปย่างมาก่อนก็เลยไปวิ่งแถวห้องสิบห้าวินาทีครับได้ครับผมมีอยู่นะจะปิดเรื่องพูดด้วยครับเดี๋ยวช่วยหน่อยได้ไหมฮะกำลังใจสิ่งสำคัญผมเล่นกับมาแล้วเด็กนะครับทุกคนสิบห้าวินาทีเวลาพี่ตรงไหนเวลาพี่ตรงไหนตรงจับตรงนี้นะครับเอาแล้วเดี๋ยวพี่จะไปพิมพ์ได้นะเดี๋ยวฟังเองนะกดที่นี่เองได้จ้ะจับกุ๊กพองนะครับเดี๋ยวพร้อมนะพร้อมครับจับเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวแกหมดเลยโอ้โหไม่พูดด้วยเชื่อผมว่าผมไม่พูดหรอก15 วินะครับผมเอาไปได้นะครับครับเดี๋ยวนี้จับเวลาจับเวลาไฟเหรอครับโอเคครับจับเวลาไฟเลยจับจับกุ๊กไปที่มันต้องช่วยดึงสื่อสารเฮ้ยพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วจับเวลาเอาแล้วเอาแล้วเด็กโยนยังไงเร็วเร็วเอาไปข้าวพี่นะครับเฮ้ยเฮ้ยโยนนี่ข้าวพี่ข้าวพี่ซอยดีๆมีซอยทั้งทีเด็กเด็กกันไหมกันไหมสิบสองเลยสิบสองเลยสิบสามเลยโอ้โหสิบห้าเป๊ะเลยขอบคุณพระเจ้าโอ้โหโอ้ไม่น่าเชื่อไม่ง่ายเลยครับพี่มันยากตรงที่ว่ามันต้องเปลี่ยนลักษณะการวางเท้าเลยครับตอนแรกเราเหมือนพุ่งไปข้างหน้าแต่เหมือนว่าต้องเปลี่ยนเป็นด้านข้างแล้วที่สำคัญอันนี้สำคัญสุดเลยใช่ครับผมก็จะความความตัวแล้วความเรื่องของเรื่องสติใช่ครับในการตัดสินใจการวางแผนใช่ครับผมสำหรับข้อสตรีมอยากจะลองเราเพิ่มให้เป็น20 วินาทีเดี๋ยวลองดูมีชาวเวอร์อาบน้ำมีชาวชาวเวอร์ที่ใช้ในการเป็นถังล้างหน้าในการล้างหน้าล้างมือล้างแขนใช่แล้วเด็กเรื่องฝันไหนครับเรื่องถูกเดี๋ยวต้องมีกิจกรรมต่อเป็นว่าจะสาธิตผลิตภัณฑ์หลายอย่างแล้วกันอาจจะล้างมืออาจจะให้ผู้ชมนะได้สัมผัสกลิ่นนะครับของชุดสีได้เลยหรือว่าผลิตภัณฑ์หลายอย่างทดสอบกันได้ไหมได้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 น้ำเป็นไงครับร้อนเย็นไหมครับน้ำเย็นครับผมน้ำเย็นสดชื่นมากเลยครับแต่ว่าจะสดชื่นกว่านี้นะฮะถ้าเรามีแบบว่าเครมบางๆนะครับผิดกายจากทางสุดยอดเป็นนะครับอันนี้จะเป็นซินจีรีแลกซ์นะฮะจริงๆผมก็ชอบมากเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราในลองจงเปลี่ยนตัวนี้ผู้หญิงจะชอบไหมจริงๆแล้วผู้หญิงจะไม่ใช่เฉพาะผู้ชายเพียงเดียวครับผมจะเป็นแบบผู้หญิงอาจจะเองมากก็ได้เป็นกลิ่นคนนี้แหละใช่ใช่ครับโอ้โหอันนี้ที่เราไม่ได้จะไม่เป็นไรนะครับพี่ทีมงานลองดมขอบคุณครับพี่นะฮะที่เราที่เด็กครับของเราได้แล้วจริงๆด้วยเสื้อด้วยนะฮะขอบคุณครับได้ขอบคุณครับได้โอ้โหเรียบคันคือเปลี่ยนที่ชุดก็มีอันตรายนะครับโอ้ลังลังลังนี่คือต้องบอกไว้ว่าตัวชุดซูเปอร์แมนเนี่ยเป็นกีฬาน้ำจะงับกินกายเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราใช้กีฬาน้ำตัวนี้ตัวเดียวจบเลยบางทีพูดโคโลนเลยอาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้ครับแล้วก็อีกอย่างหอมสดชื่นครับทำให้รู้สึกผ่อนคลายด้วยลองไหมครับเย็นสบายด้วยนะครับนี่เลยว่านี่สูตรนี่แฮปปี้มากชอบมากครับนะซินดิไม่ใช่นะ Extreme Protection นะครับผมวันนี้มีส่วนผสมของชาโคด้วยนะอันนี้ดีมากๆเลยนะครับอันนี้ผมใช้ประจำอยู่แล้วนะครับนี่อันนี้ก็จะหอมมากเหมือนกันครับประมาณก็จะมีความเข้มข้นนะครับนี่จะมีความเป็นแบบผู้ชายนะผู้ชายมากๆเลยนะดูนะ
เกิดของขึ้นง่ายมากแล้วก็ลื่นเลยสบายเลยที่สำคัญครับเรียกว่าอะไรนะขจัดแบคทีเรียนะครับนะ 99.9% แล้วก็มีความเย็นสบายด้วยมีความเย็นสบายนะครับยิ่งอาบน้ำเพียงเราจะรู้สึกว่าเย็นขึ้นกว่าเดิมเย็นถ้าใครอยู่ใกล้เล็กๆพอคนเล็กๆตรงนี้นะครับเย็นสบายอันนี้ผมบอกอันนี้ก็เย็นเหมือนกันนะครับนี่จะเย็นเย็นกว่าทุกสูตรด้วยครับผมนะฮะอยากให้ทุกคนมาอยากให้มาลองกันดูนะครับมาลองดูว่าแต่ละสูตรแตกต่างกันยังไงนะฮะยิ่งมีใครอยากมาลองเรื่องนี้ฮะครับเชิญครับเย็นมากเลยนะสูตรสูตรไหนครับสูตรนี้ก็ได้ครับหรือว่าสูตรไหนดีครับสูตรนี้ก็ได้นะครับเป็นซึ่งที่ก็ลองใช่ครับหอมนะเป็นอย่างนั้นครับหอมได้ใช่ไหมหอมเลยนะล้างมือได้ครับได้ติดต่อเราแล้วติดเลยครับขอบคุณมากครับนี่แต่งคำตัวจริงเลยนะครับมาทดสอบเราโอเคครับขอบคุณมากเลยนะครับได้ครับสัมผัสนุ่มลื่นฉันผมชอบขอบคุณมากนะครับลงมือให้เพื่อนเราด้วยนะครับขอบคุณครับณเดชน์ครับเป็นไงฮะสามคู่นี้กำลังรอสำหรับแฟนที่มาใช้อะไรยังไงกันบ้างก็จะให้ใหญ่มาลองดูนะครับลองใช้แต่ที่หนึ่งแรกว่าได้อย่างคือไม่ได้ทั้งไอผิวแน่นอนนะครับเพราะว่าเราใช้ทดสอบแล้วนะครับอยากคือไม่ได้ทำให้ผิวแห้งหลายคนอาจคิดว่าโอ้พวกเคมีบำบัดน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยจะทำให้ผิวแห้งเพราะว่าเราชูสูงเป็นผิวไม่แห้งแน่นอนนะครับผมเป็นคนที่ผิวแห้งง่ายนะครับผมแล้วก็ต้องใช้โลชั่นของแต่ละที่ใช้แบบชูสูงเป็นทั้งสามส่วนนะปรากฏว่าผมโลชั่นเองไม่ต้องทานครับผมนะครับมีการดูแลปกป้องข้างเราแล้วก็ปกป้องผิวเราด้วยใช่ครับใช้ได้ทั้งชายและหญิงได้จริงๆนะครับเป็นคนสามารถมาลองแต่ใครได้จะตัวนี้ดำหนุ่มๆนะฮะสามารถแบบซูซ่าได้เลยทำเต็มที่นะครับสำหรับสาวๆก็อาจจะเป็นด้านหลังที่จะมีเป็นสิ่งล้างมือล้างงานแล้วก็เราตรวจสอบกันดูนะครับว่าจะไหนแต่ถ้าใครที่ชื่นชอบเนี่ยนะครับเรามี QR code สแกนนะครับสแกนไปปุ๊บเนี่ยอันนี้เป็นการทดสอบก่อนนะครับถ้าทุกคนแบบที่ชอบแต่ว่าอยากลองก่อนนะครับสแกนปุ๊บจะมีการตอบคำถามเล็กน้อยนะครับไม่เยอะเลยนะครับที่เกี่ยวกับนั่นเองเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะนำข้อมูลตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่เจ้าหน้าที่เราจะได้รับเป็นแพ็กเกจน่ารักๆที่วางอยู่ที่ฐานนะครับเป็นแพ็กเกจแบบว่าตัวหล่อใช้ได้ก่อนใช่เป็นคนน่ารักเลยหล่อไว้ดีได้แน่นอนต้องเลยนะครับนะวันนี้ฝากทุกคนด้วยนะครับอยากให้ทุกคนได้มีความสุขกันแบบนี้นะครับโดยการดูแลตัวเองนะครับจากภายนอกก็สุขภายในนะครับก็ภายนอกก็สบายนะครับแล้วเราได้มาทำกันในภายในในระบบด้วยนะครับทุกอย่างดีแล้วก็มีความสุขนะครับและเดี๋ยวสุดท้ายฝากไปกับน้องที่ติดตามเราในตอนนี้นะครับครับขอบคุณท่านผู้ชมนะที่มาเป็นส่วนหนึ่งในการสำคัญนะครับการชุมนุมสุขภัยในวันนี้นะเราเรียกว่าเราขอได้มาตลอดนะครับผมปี6เมื่อยังไงแล้วอย่าลืมนะครับผมใครที่มาร่วมส่วนนี้กลับบ้านไปบอกต่อคนที่บ้านนะครับผมให้โหลดแอปพลิเคชัน Let's Swap มาชุมนุมสุขภัยนะครับผมอย่างหนึ่งนอกจากการร่วมความรู้แล้วเราไม่ได้รู้อีกว่าการที่ของเราแล้วเนี่ยเราวิ่งไปแล้วกี่ก้าวกี่กิโลนะครับผมที่สำคัญเราได้ทำบุญนะฮะร่วมเป็นส่วนในการพัฒนาศักยภาพของเด็กๆแข่งโรงเรียนเด็กน้อยนะครับโดยการที่เราเดินอยู่แล้วนะครับจะมีของให้ต้องส่งต่อออกสังคมโดยการที่เราจะเป็นกำลังชาติด้วยแล้วฝากด้วยนะครับการชุมนุมโดยในนะครับที่กำลังตลอดปีนะติดตามได้ก็ในเวลาก็ได้ติดตามของชุมนุมสิทธิ์คนไทยด้วยนะครับสัญญาครับก็จะอยู่แบบนี้นะครับแบบนี้เลยเป็นครอบครัวชมผู้ผู้จัดจัดที่จะชมผู้กับประเทศตลอดไปขอบคุณที่มาฟังนะครับวันนี้มากครับผมนะครับผมขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงและทุกคนครับขอบคุณครับได้ป่ะโอ้โหดีนะไหวป่ะไหวป่ะลองดูนะกล้องได้ไหม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 ได้วางขวดไว้ขวดจมูกสูบพอเป็นเอาไว้ครับผมที่มือนะครับปกติเนี่ยขึ้นมาแบบนี้ทุกคนแต่ความเด็กมีความสามารถหลากหลายผมขอให้วางหลังมือหลังมือได้ป่ะต้องเดินครับโอ้โหนี่นะไหวป่ะไหวป่ะต้องได้คนนี้ครับเป็นข้อหา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 เป็
ไปนิดเดียวลองนะลองดูนะอันนี้ผมนี่ผมจริงนะทดสอบดูว่าเขาว่าเงินมาเนี่ยขาดแน่นอนผมจะยกนิดนึงนะครับเวลาเนี่ยไม่กี่วินาทีครับยี่สิบแปดนาทียี่สิบวินาทีพลังมีระหว่างกันเลยยี่สิบวินาทีนะอันนี้เขาใช้แบบเสมอเลยมีกระดาษนะครับมีกระดาษใส่มือมือโอเคไหมฮะได้เวลาเลยครับอย่างง่ายนะถ้าโอเคไปดีครับไม่กินดีแค่ไหนด้วยพร้อมแล้วไปครับโอ้โหยี่สิบนาทีนะครับอุ้ยเป็นพยานทุกคนก็จับเต็มตัวแล้วด้วยนะฮะสายตาอะไรเนี่ยชอบถือว่าเราเป็นคนไม่มาดูเลยทำง่ายเลยง่ายง่ายเลยเดี๋ยวจะได้ไปต่อเลยโอ้โหออกมาที่นี่นะครับนี่คือนาฬิกาที่นี่นะคุณแม่ที่นี่นะครับฝากคุณว่าเป็นอะไรก็ทำได้ครับแน่นอนเขาบอกเลี้ยงเองครับบอกเหมือนกับที่มีคำถามอะไรนะครับบอกคือว่าถ้าเราเป็นการคุณแล้วเนี่ยบาลานซ์ต้องหรือซ้ายขวาแล้วก็มือรถเล็กแบบไหนทดสอบหนักดีแต่ว่าไม่ได้ทำให้รถไม่ได้แต่เป็นช่วงนี้ติดขอบไปตกใจพี่ตากล้องคือถ้าตรงนี้คือไม่พอที่จะสิทธิ์คือจำไม่ได้นะครับขอบคุณมากคือมีอยู่ฐานก็คือว่าฐานดีนะครับดีรางวัลให้ด้วยนะครับมีทองเนี่ยใน20คือเรา20นะครับมี35ดีโอ้โหเป็นทางเราจะได้รับรางวัลเป็นของขวัญนะครับเออมีที่เด็กดีเออด้วยที่ยังได้อยู่ดีโอ้เป็นคุณแจ็คก็มาใช่ครับพี่สาวแต่ว่าผู้ดีก็ได้นะครับน่ารักมากเลยครับเราจะรู้ทุกเรามีด้วยโอเคเลยดีครับแล้วคุณได้รับขอบคุณมากครับผมนี่คือสองครั้งเราในรอบแรกแต่เรากำลังกันที่ออกกำลังกายเสร็จที่เสร็จกันเลยต้องมีการครับผมอันนี้คือความเก่งใจครับจริงๆแล้วจะออกกำลังกายครับรู้สึกว่ามันไม่สบายตัวนิ้วตัวไปหมดเลยนี่เป็นเรื่องปกติของผมที่